ไบรท์โชว์ช็อตฟินนะฮะแซวตัวเองเก่งบอกขอ2ทำเอาแฮชแท็กไบรท์วินติด10ทันทีไบรท์วิชิรวิชีวอารีนะครับโชว์ช็อตฟินกับวินเมทวินโนภาสเอี่ยมขจรและน้องตู่ต้นตะวันแถมยังแซวตัวเองเก่งนะครับบอกขอ2ทำเอาแฮชแท็กไบรท์วินติดเทรนด์ทันทีนะฮะก็ทำเอาฟินไม่ไหวนะครับเมื่อพี่อีทนะครับผู้จัดการของ2หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินเสิร์ฟช็อตชวนยิ้มนะครับเป็นรูปที่ไบรท์วินและตู่ต้นตะวันถ่ายรูปรวมกัน3คนแถมหนุ่มไบรท์นะครับยังโน้มคอไปจะจุ๊บแก้มของวินและน้องตู่นะครับพร้อมแซวตัวเองว่าขอ2งานนี้แฟนๆฟินไม่ไหวนะครับพร้อมใจกันแชร์โมเมนต์น่ารักนี้นะครับและติดแฮชแท็กไบรท์วินส่งผลให้ติดเทรนด์ Twitter ตามธรรมเนียมนะครับช็อตเด็ดแบบนี้จะไม่ให้สุกยังไงไหวทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยที่มอบความสุขส่งท้ายปีให้กับพวกเรานะฮะทีนี้เรามาดูทางด้านเพื่อนๆศิลปินกันบ้าง นะครับว่าจะมีรีแอคชั่นอย่างไรเกี่ยวกับรูปนี้บ้างนะฮะหลังจากที่พี่อีทนะครับโพสต์ภาพนี้พร้อมข้อความว่า B1 เอาอยู่นะครับทางด้านหนุ่มเป๊กเปรมนัสก็เข้ามาแซวว่าฮั่นแน่ตามมาด้วยเจนนี่ปานันนะครับโพสต์สั้นๆแต่มอไม้ยาวมากนะครับว่าหูยแม่ส่วนน้องวินเอนะครับก็เข้ามาเม้นว่าเอาอยู่ครับส่วนหนุ่มไบรท์เอนะครับก็พูดสั้นๆว่าขอ2สาวตูต้นตะวันนะครับก็ได้แต่หัวเราะนะครับฮ่าฮ่าส่วนทางด้านคอมเมนต์ของแฟนคลับนะครับก็มีมาแซวนะฮะอย่างเช่นขอสารภาพตรงนี้นะฮะตั้งแต่อยู่ด้อมไบรท์วินมานับปีแสงไบรท์ไม่เคยมีโมเมนต์อะไรแรงขนาดนี้นอกจากซีรีส์มึงทีนี้เห็นชัดหรือยังไม่ได้เป็นแฟนกันแค่ในซีรีส์แต่ในชีวิตจริงเขาก็เป็นแฟนกันอีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะฮะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมปกติคู่ชิปกูไม่เคยขายจิ้นเลยกูอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาล้วนๆเหมือนพระเจ้าได้เห็นคำขอพรจากลูกช้างสักทีว่าขอให้คู่ชิปนี้มีโมเมนต์นะฮะดีใจจนตัวสั่นยิ่งกว่าปลากระดี่ได้น้ำน้องวินกูกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยเลยตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่อีทอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะที่ได้ส่งโมเมนต์สุดฟินแบบนี้ให้พวกเราได้มีความสุขกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ทางทีมงานก็ขอให้พี่อีทมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ